ช่วงนี้นะคะมีข่าวมาจากห้างทองตำหนักทอง5นะคะแจกทองกัน10รางวัลประจำเดือนเมษายน2560ค่ะห้างทองก็ห้างทองตำหนักทอง5จับรางวัลผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน2560จำนวน10รางวัลมูลค่า 60,000 บาทค่ะคุณวิสุทธิ์คำเงินผู้จัดการห้างทองตำหนักทอง5สาขาโลตัสชลบุรีนะคะเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน2560ในครั้งนี้จำนวน10รางวัลค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีนั้นนะคะในส่วนของสาขาโลตัสชลบุรีก็ได้แก่คุณเบญจวรรณปัญญาและคุณสุดาพรศรีสุขค่ะสาขาดอนหัวร่อได้แก่คุณวงจันทร์ตุ้มวิจิตรและคุณเกษณีเจริญสุขสาขาโฮมโปรได้แก่คุณบุญเย็นคำพิทุมสาขาเซ็นทรัลชลบุรีได้แก่คุณอินชุออนเวียงสมุทรและก็คุณวสุการพรมโตรนะคะและสาขาโลตัสอมตะชลบุรีค่ะได้แก่คุณอารยาส้มซ่าคุณอุทุมพรตามสีและคุณพรเพ็ญพักดีโสภาค่ะดีใจนะคะที่ได้มารับทองวันนี้นะคะแล้วก็จะแนะนำเพื่อนๆให้มาซื้อทองที่นี่บ่อยๆค่ะรู้สึกดีใจมากครับพี่ที่มีโอกาสได้ร่วมสนุกอย่างนี้โอกาสดีๆอย่างนี้หายากครับพี่ดีใจมากครับค่ะรู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นค่ะไม่เคยได้รับรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ทองจากตำหนักทอง5นะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะก็ดีใจมากค่ะถ้าเกิดมีโอกาสอีกครั้งก็คือจะกลับมาซื้อที่ห้าของตำหนักทองอีกครั้งนึงค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทองไม่คิดว่าจะได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ทองก็มาซื้อกันเยอะๆนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้รับทองอะค่ะอ๋อรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะเป็นลูกค้าร้านนี้อยู่ประจำอยู่แล้วค่ะแล้วแถมยังได้ลุ้นทองอีกนะคะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้ที่ได้รับทองคำต้องขอขอบคุณห้างทองตำหนักทองมากด้วยครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง10ท่านนะฮะเป็นผู้โชคดีประจำเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งได้รับสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1สลึงจำนวน10ชิ้นด้วยกันนะครับก็มาจาก5สาขาด้วยกันก็มีตำหนักทอง5โรตัสชลบุรีเซ็นทรัลชลบุรีโรตัสอมตะพัทมอดอนหัวล่อและสาขาโฮมโปรอมตะนครนะครับทั้ง10ท่านเป็นผู้โชคดีประจำเดือนนี้นะครับก็มูลค่าประมาณ 60,000 บาทนะครับซึ่งท่านใดอยากจะโชคดีอย่าง10ท่านนี้ก็ขออนุญาตมาทำรายการที่ร้านนะครับมาซื้อทองมาเปลี่ยนลายทองหรือเพิ่มน้ำหนักทองนะครับที่สาขาใดก็ได้นะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีอย่าง10ท่านนี้ครับขอบคุณครับตำหนักทอง5เยี่ยมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่โชคดีในเดือนเมษายนนี้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้านะครับมีข่าวของกล้องวงจรปิดครับที่สามารถจับภาพคนร้ายที่ไปก่อเหตุลักขโมยรถจักรยานยนต์เอาไว้ได้นะครับจะเป็นพื้นที่ไหนติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักกันครู่เดียวก่อนครับค่ะแหลมแท่นบางแสนโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนบริการห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นในโทนสีแดงสีสันสดใสเอาใจคนรุ่นใหม่ห้องพักทุกห้องหันหน้ามุ่งสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นทะเลได้จากห้องนอนและห้องอาบน้ำทุกห้องด้วยรูปแบบห้องพักที่ทันสมัย4แบบ4สไตล์ห้องซูพีเรียห้องซูพีเรียซีวิวห้องดีลักซ์ห้องสูงพร้อมด้วยการบริการห้องอาหารซานาดูให้คุณได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติรสเลิศในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนและทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติราคาเพียงท่านละ350บาท